กินยิ่งกระตุ้นให้แก่เร็วอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าความเสื่อมของร่างกายมาจาก2สาเหตุหลักคือเซลล์ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระและเสื่อมตามไปนะครับอาหารที่มีอนุมูลอิสระมากยิ่งกินก็ยิ่งแก่เร็วขึ้นได้แก่1เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ2อาหารที่มีไขมันทรานตัวอย่างอาหารที่มีไขมันทรานก็เช่นเบเกอรี่อาหารทอดครีมเทียมเนยเทียมหรือวิปปิ้งครีมครับ3อาหารเนื้อสัตว์ปิ้งย่างความร้อนสูงครับ4อาหารน้ำตาลสูงซึ่งน้ำตาลในที่นี้หมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์นะครับเพราะน้ำตาลจากผลไม้ไม่ทำร้ายเรามากขนาดนั้นครับ5อาหารโซเดียมสูงโซเดียมไม่ใช่เกลืออย่างเดียวนะครับแต่ยังหมายถึงผงชูรสผงฟูซอสปรุงรสและอาหารสำเร็จรูปต่างๆด้วยครับหากเรากินโซเดียมเกินวันละ1ช้อนชาหรือ2000มิลลิกรัมต่อวันครับ6อาหารแปรรูปที่ใส่สารเติมแต่งโซเดียมสารกันบูดอาหารเหล่านี้ยิ่งกินเยอะร่างกายก็ยิ่งได้รับอนุมูลอิสระมากอักเสบมากครับและเป็นสาเหตุให้ผิวพรรณดูแก่เหี่ยวย่นก่อนวัยได้ครับดังนั้นการกินอาหารเหล่านี้เป็นประจำนอกจากจะทำให้ดูแก่ก่อนวัยแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรมโรคอ้วนโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคมะเร็งได้นะครับอยากสุขภาพดีกินแบบนี้ครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับจำกัดปริมาณอาหารประเภทไขมันที่ไม่ดีและน้ำตาลครับงดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเน้นกินผักผลไม้หลากสีครับเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระออกกำลังกายสม่ำเสมอหมั่นดูแลน้ำหนักตัวจะช่วยชะลอวัยได้นะครับ